สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หลักสูตรสร้างโปรแกรมขายหน้าร้านด้วย C-Sharp กับ MySQL เอพหนึ่งในหลักสูตรนี้ก็จะเป็นตอนที่1จากเนื้อหาทั้งหมดของระบบ Point of Sale System หรือระบบขายหน้าร้านนะครับโดยผมจะมุ่งเน้นไปที่การพาทำระบบ User Management คือระบบจัดการผู้ใช้งานระบบ Login Logout Login History นะครับก็คือการเก็บประวัติการ Login แล้วก็ ในระบบล็อกอินนี้ก็จะมีการแบ่งระดับผู้ใช้งานด้วยนะครับเราเรียกว่าเป็น Multi User Role Based Login System นะครับเราก็จะได้เรียนในหลักสูตรนี้นะครับโดยผมจะเริ่มสอนตั้งแต่การพาสร้างฐานข้อมูลใหม่นะครับแล้วก็สร้างตารางที่จำเป็นสำหรับการใช้ใน w o r k ์กช็นี้ก็คือตาราง employee นะครับเก็บข้อมูลผู้ใช้งานตาราง Login Lo ลเก็บประวัติการล็อกอินนะตาราง u s e r role เก็บสิทธิ์ของพนักงานหรือผู้ใช้นั่นเองนะครับผมโอเคนี่ ต่อไปนะครับเราก็จะมาดูตัวอย่างคร่าวๆนะครับของระบบนี้กันเนาะในระบบ user management อ่เราก็สามารถที่จะเพิ่มผู้ใช้งานได้นะครับแก้ไขผู้ใช้งานลบผู้ใช้งานแล้วก็ดึงข้อมูลมาแสดงบนฟอร์มแบบนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นการทำ c i u d นะครับผม c ก็คือ create นะครับสร้างใหม่ r ก็คือ read นะครับคือการอ่านข้อมูลมาแสดงแบบนี้ u ก็คืออัปเดตนะครับการแก้ไขรายการแล้วก็ d หมายถึง delete นะครับการลบข้อมูลนะครับผมโอเคทีนี้ผมจะเริ่มตั้งแต่การทดสอบสร้างผู้ใช้คนใหม่นะครับกด add new ตรง full name ก็ระบุชื่อเต็มนะครับตรงนี้สมมตินะครับ username ก็คือชื่อที่ใช้สำหรับการลนะ็อกอินเนาะตรงนี้จะตั้งซ้ำกับที่มีอยู่ในระบบแล้วไม่ได้นะครับอ่ะ s w s s w o r d ผมจะสมมติเป็นง่ายๆเนาะ ในส่วนของพาสเวิร์ดตัวนี้จะมีการเข้ารหัสด้วยนะครับผมโดยใช้ s s a 512 hashing algorithm er um, นะครับก็คือเราไม่สามารถที่จะเข้าไปอ่านรหัสผ่านได้นะครับจะต้องมีการถอดรหัสผ่านการเขียนโค้ดตรงนี้นะครับก็เป็นการรักษาความปลอดภัยอีกระดับหนึ่งนะครับต่อไป user role ตัวนี้ก็เลือกสิทธิ์ของผู้ใช้งานคนนี้นะครับผมจะให้สิทธิ์เป็น admin นะครับเราสามารถที่จะเลือกรูปภาพได้นะครับกดปุ่ม b r o w ผมใช้รูปนี้แล้วกัน เมื่อได้แล้วลองกดเซฟดูนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มข้อมูลโปรแกรมจะบอกว่ามีชื่อ username ซ้ำกันก็คือ admin 1น1นั่นเองนะผมจะเปลี่ยนเป็น admin น2กดเซฟก็ admin น2มีอยู่ในระบบแล้วนะครับอ่ะต่อไปจะใช้ admin ที่ไม่มีนะครับก็คือ admin 1ิน11พา password ก็ดีๆีนะเดี๋ยวเราจะใช้ username ตัวนี้ไปล็อกอินนะครับอ่ะกดเซฟ e เห็นไหมครับระบบยอมให้บันทึกกด yes นะครับเพื่อเพิ่มข้อมูล เรียบร้อยนะครับโปรแกรมก็จะดึงมาแสดงบน List View แบบนี้อ่าแล้วกคลิกขึ้นมาโชว์ได้นะครับอ่าต่อไปให้เราล็อกเอาออกไปนะต่อไปให้ l o อกอด้วย admin 11นะครับ admin 11 Password ของเราคือดี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 เนอะอ่าผมลองพิมพ์ผิดดูกดโอเคเห็นไหมครับระบบแจ้งว่าข้อมูลการ l o อกอผิดเนอะอ่าต่อไปลองใหม่ admin 11 Password d ดีดดีนะครับ กดโอเคอ่าเมื่อล็อกอินสำเร็จเขาก็จะดึงชื่อชื่อเต็มมาแสดงเลยนะตรงเนี้ยนะครับตรงสเตตัส bar ตรงนี้นะครับซึ่งก็คือชื่อ full name ตรงนี้นั่นเองครับอ่าต่อไปนะครับผมสามารถที่จะแก้ไขรายการได้ด้วยนะครับผมจะแก้ไขย username เป็น admin น2ิออ่าพาสเวิร์จะใช้ eeff นะครับ eeff แล้วก็เปลี่ยนรูปภาพด้วยนะครับจะใช้รูปนี้แล้วกันนะครับเปลี่ยนสิทธิ์ด้วยนะครับอ่ะลองดูจาาแอดมินจะเป็นแมเนเจอร์นะลองดูนะกดเซฟนะครับตอบเยสไปตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับแล้วเพิ่คลิกขึ้นมาดูเขาก็จะเป็นแมเนเจอร์เรียบร้อยนะครับแอดมินสิต่อไปล็อกอท์ออกไปนะครับแอดมิน12 password eeff กดโอเคนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะ ต่อไปนะครับผมจะลบได้ไหมนะครับหลังจากแก้ไขได้แล้วตอนนี้เราล็อกอินด้วยแอดมินสิอยู่ลบได้ไหมกด Delete โปรแกรมบอกว่าลบไม่ได้เพราะคุณล็อกอินอยู่นั่นเองนะครับต่อไปผมก็จะล็อกเอาท์ออกไปนะตอบ yes เพื่อที่จะล็อกอินเข้าไปสิทธิ์อื่นนะตอนนี้ก็คือแอดมินหนึ่นะครับจากนั้นเข้าไปที่ user management เข้าไปลบแอดมินสิที่เราเพิ่งเพิ่มเคามามื่อกี้ได้ไหม Delete โปรแกรมยอมให้ลบนะครับเพราะว่าไม่ได้ล็อกอินอยู่เนาะกด yes ไปนี่ก็เรียบร้อยนะครับผมในส่วนของการเพิ่มแก้ไขลบแล้วก็การดึงข้อมูลมาแสดงแบบนี้นะครับก็เป็น c r d d แบบสมบูรณ์แบบเนาะงนี้ก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มสร้างโปรเจกต์กันแบบนี้ในเลคเชอร์ต่อไปเลยนะครับผมสำหรับเลคเชอร์นี้ก็ขอบคุณมากครับ